ที่วัดควนสวรรค์อำเภอนายงจังหวัดตรังชาวบ้านและช่างฝีมือท้องถิ่นร่วมมือกันสร้างสรรค์เรือพระเพื่อนำเข้าร่วมงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังที่จัดขึ้นทุกปีค่ะเรือพระนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวตรังอย่างแท้จริงบนเรือพระเราจะได้เห็นภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่สำคัญในตำบลนามื่นศรีอย่างถ้ำเขาช้างหายและการทำนาที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่ชุมชนนี้ยังอนุรักษ์การทำนาเอาไว้อย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวิธีการทอผ้าของนามื่นศรีที่มีประวัติกว่า100ปีรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านอย่างลูกลมที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนการสร้างเรือพระในปีนี้ชาวบ้านและช่างฝีมือในชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่มีการว่าจ้างยกเว้นเพียงช่างแกะสลักพญานาคที่มาจากเชียงใหม่ทุกคนทำด้วยใจเพื่อสืบทอดประเพณีและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในชุมชนนอกจากนี้ทางอบต.หาดสำราญได้กำหนดจัดงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลประจำปี2567ระหว่างวันที่24ถึง25ตุลาคมที่บ้านปากปรนอำเภอหาดสำราญซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยและในโลกชาวบ้านจะร่วมมือกันตัดแต่งเรือพระอย่างประณีตเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนเรือพระจากชุมชนต่างๆในจังหวัดตรังไม่เพียงแต่เข้าร่วมแข่งขันแต่ยังสืบสานประเพณีอันงดงามพร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักต่อไปค่ะ